นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมปลูกบรรณาทรงแท่งของพี่เอฮะอยู่พิจิตรครับสวนอยู่พิจิตรครับหนึ่งต้นฮะครับสวัสดีครับเมตร50นะฮะกระถางใหญ่มากอันนี้มัดเชือกอยู่ฮะมาดูชมต้นอื่นกันฮะคร่าวๆนี่ก็ทรงแท่งต้นฮะต้นนี้ใหญ่ใหญ่มากสวัสดีครับเดี๋ยวเรามัดเชือกกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแนวทางการปลูกไม้ของสวนที่พิจิตรเขาปลูกกันยังไงฮะเดี๋ยวเรามาชมนะฮะดินนะฮะพี่ปีชาฮะพี่ปีชาใช้หน้าฮะดินซึ่งมาฮะกระถางก็ของโพพิรามครับส่วนมีดก็สวนเชิญชมมิกุยฮะเนี่ยอันนี้ครับมือปลูกขั้นเทพฮะมอสกระบูมครับใหญ่เลยครับต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้ก็สวยมากฮะเดี๋ยวดูบรรณาต้นแท่งฮะต้นนี้ต้นมอสยืนคู่กับมอสต้นนี้ใหญ่มากเลยใหญ่ยังใหญ่ฮะทรงแท่งฮะดูฮะ ใหญ่ฮะต้นจริงใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่โอเคฮะแต่รอดังเชือกฮะเดี๋ยวเรามาดูเฮ้าเขาปลูกยังไงรอสักครู่นะฮะเดินชมไม้สวนพี่เอกันแล้วกันมีแต่บ้านนาฮะบ้านนาต้นนี้สวยมากเลยฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม้เราเปลี่ยนดินทั้งส่วนเลยฮะเดี๋ยวเราดูชมต้นนี้ฮะเดี๋ยวเราหาเชือกแป๊บครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกระตุ้นวงการกันหน่อยฮะช่วงนี้เงียบๆรอสักครู่นะกำลังแกะเชือกกันอยู่มาสวนพี่เอฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านนาฮะมอสต้นนี้มีอะไรค้ำตรงกลางไหมไม่มีครับไม่ได้มีครับอัดเหยียบดินให้แน่นอย่างเดียวฮะรดน้ำฉีดน้ำแล้วก็เหยียบอัดอย่างเดียวเลยฮะใ
ตัวนี้รากมันใหญ่เนาะใช้ช่วยค้ำรากอ๋อยะรากมันใหญ่อยู่แล้วครับตัวนี้ฮะมันก็ไม่สุดมากฮะตัวนี้ทำดีแน่ๆมันก็จะไม่สุดมากนี่ฮะคนขึ้นไปเหยียบเลยฮะเหยียบผมน้ำคนขึ้นไปเหยียบแน่นปั๊บที่มัดเชือกก็เพื่อไม่ให้มันเรียกไงอ่ะมันตอนเวลาปลูกไปสักระยะหนึ่งฮะพอเวลาถ้าดินมันซุดอ่ะมันก็จะไม่เอ็นฮะก็ตึงขึงไว้ก่อนแล้วง่ายต่อการปลูกเลยฮะขึงไว้เงี้ยฮะนี่อุปกรณ์พิเศษเกียบชุดบังคับลากครับชุดบังคับลากครับนี่ชุดบังคับลากใช้เยอะหน่อยลากมันเยอะเนี่ยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอ้โหพี่เอสวัสดีครับพี่เอพี่เอก็ชมอยู่เนี่ยเจ้าของไม้มาแล้วเจ้าของไม้ไม่อยู่ครับวันนี้ฮะของไม่อยู่ผมแอบมาถ่ายวีดีโอฮะเดี๋ยวลองมาชมฮะว่าการจัดรากแนวทางของเรียกไงอะรูปแบบการจัดรากของจังหวัดพิจิตรเป็นไงฮะก็จะเป็นอย่างนี้กันทั้งจังหวัดฮะจะจัดสไตล์เดียวกันหมดเลยฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนปลูกก็มีอยู่แค่นี้สองสามคนเนี่ยฮะมอสกระบุมรับจ้างปลูกนะฮะในจังหวัดพิจิตรเนี่ยส่วนปังงาพิจิตรที่เห็นนายใหญ่กันเนี่ยฝีมือสองคนนี้แล้วฮะหรือขั้นเทพเดี๋ยวมารอสักครู่ฮะต้นนี้ลากมาสวยนะวางตำแหน่งมาดีมากเลยไม่กอดกันต้นใหญ่มากๆฮะมีชมกันในยาวเลยฮะถ้าแบตไม่หมดก็ไม่เลิกถ่ายครับวันนี้รอสักครู่ฮะรอสักครู่เราฟังเลยใช่ไหมจัดไปกำลังตัดส่วนที่เขาเรียกไงอ่ะมันแน่นเกินไปออกมั้งครับตรงนี้มันทับกันก็ตัดออกมั้งสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะฮะกระตุ้นวงการกันหน่อยฮะเดี๋ยวรอให้จบพิธีของในหลวงฮะเดี๋ยวผมก็จะเดินสายถ่ายวีดีโอแล้วไปเรื่อยๆถ่ายตามส่วนต่างๆฮะไล่ตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาเลย แต่ตอนนี้คือยังเดี๋ยวรอให้จบพิธีพระราชทานของในหลวงครับเพลิงศพของในหลวงครับคือการจัดรากของมอกระบุมเนี่ยจะสังเกตว่าจะไม่ค่อยเอาไว้เยอะขอให้รอบก็พอจะไม่เน้นเอาไว้เยอะทับการเกาออกครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันรากก็ต้องโตใช่ไหมครับมันก็จะเบียดกันใช่ต้องเว้นช่องไฟไว้หน่อยนึงแล้วรากนี่จะไม่ดึงตรงฮะก็เหมือนเดิมเป็นคล้ายออกเป็นสายน้ำฮะมันอ่อนเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวลองดูจะเป็นยังไง
อย่างดูส่วนรากข้างในเราก็จะจับฝังดินนะเราจะไม่ออกมาตัวมันจะเบียดอืมครับครับเราจะขุดดินฝังรากไว้ข้างในตัวเนี้ยเอกลักษณ์คือรากมันจะใหญ่มันจะทำดินง่ายส่วนรากเล็กเราก็เลี้ยงปลายได้อืมครับแทบไม่ต้องมีอะไรมาค้ำกลางมันมันจะยืนของมันเองได้ดินก็เหยียบฮะดินของพี่พิชาฮะชุดนี้เวลาลากลากไหนลากไหนมันแดะขึ้นมาเราจะกดแบบนี้อย่างที่บุ้งกดไหมครับใช่ฮะใช้คือบังคับลากให้มันเป็น45องศาตามแนวครับเห็นไหมฮะไม้ไผ่นะฮะไม้ไผ่เหรอแล้วก็เอาอะไรนะยางรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็บีบลากใหญ่บางทีไม้มันเอาไม่อยู่ครับถ้าเราปล่อยก็เดือดไปมันจะแดะไปเรื่อยใช่ใช่ต้องเอาให้อยู่ตั้งแต่แรกฮะเพราะว่าเราเหมือนบังคับมันให้มันเคยชินไปเลยรามันก็จะอยู่ในแนวเดียวกันนี่กดแล้วมันก็จะอยู่เลยนะเรียบร้อยแล้วคันนี้เราจะจัดรากปลายรากเล็กได้ง่ายขึ้นมันจะเป็นไปตามแนวที่เราปั้น45องศาเขามาชมครับว่าเขาปลูกกันยังไงอันไหนเยอะอันไหนทับกันก็เอาออกครับใช่แล้วจะออกใหม่นึงคือไม่จำเป็นต้องไว้หมดหรอฮะขอให้มันมองแล้วมันรอบๆนะดูจัดนะอันนี้จะใหญ่เดี๋ยวต้องดูฮะจะจัดอ่อนๆเราจะไม่จัดตรงลองดูเดี๋ยวลองดูฮะลองดูคือให้เป็นธรรมชาติตามธรรมชาติของไม้ฮะเราจะใส่เขาแล้วคือการจัดรากเนี่ยมันก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์ไม้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเนี่ยฮะจะมาสาธิตให้ดูว่าเนี่ยของส่วนพิจิตรเนี่ยเขาจัดกันประมาณนี้ฮะประมาณนี้เส้นแรกประมาณนี้จะประมาณนี้ฮะแล้วก็ไล่ไปเลยฮะจะไม่ดึงตรงฮะจะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติจะอ่อนๆเหมือนต้นไม้ฮะเราแล้วก็เว้นช่องไฟลองดูฮะจะสังเกตว่าเส้นเนี่ยมันจะตรงกับต้นไม้ฮะมองเป็นต้นตรงขึ้นไปเลยนี่ฮะประมาณนี้มันจะแต่วิธีเนี้ยเสียข้อเสียมันคือมันจะเปลืองไม้เสียทุกชิ้นหน่อยฮะสวนผมนี่ถ้ารื้อหมดยกสวนนี่ผม20กิโลไม่อยู่ฮะไม้ฮะจะลองจัดเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมันขายเป็นถุงเนาะไม่ขายเป็นโลเนาะหรือแต่ก็ไม่ต่ำกว่า20โลหรอกครั้งนึงก็3 400ซื้อแต่ไม้มันได้อย่างคือมันอยู่ได้นานมันจะมั่นคงสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับชมเนี่ยประมาณนี้ฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีของการจัดรากมันไม่ถูกไม่ผิดครับแต่ว่าก็จะประมาณนี้ฮะของคนพิจิตรเขาจะนี่ฮะส่วนใหญ่ก็จะปลูกกันประมาณนี้ฮะอ่อนไม่ดึงตรงก็ได้ครับแต่ว่าก็แล้วแต่ใครถนัดครับใช่ครับ นี่ครับใช้ไม้ไผ่นะฮะไม้ไผ่เหลาเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมต้องใช้อย่างนี้ฮะไม่งั้นไม่อยู่ครับเพราะรากไฟมันใหญ่พอไม้เริ่มอยู่ก็ออกครับหรือไม่ก็ถ้าเล็กๆก็ปล่อยให้ผุไปกะนั่นเลยถ้าทางไหนมันแดดนะฮะโฟมเราจะโฟมรองก่อนเป็นฮะใช่ยางรองเท้าเนาะใช่รองก่อนถ้ามันแดดลงไปฮะกดให้มันขึ้นมาให้มันเสมอกับดินวันนี้ถ่ายกันยาวเลยนะครับแดดไม่หมดไม่เลิกไปหน้าก็จะฝังกดเนี่ยอันไหนถ้ามันเห็นว่ามันมีมันเขาเรียกไงอ่ะมันมีแล้วก็ไม่ต้องไว้มากก็แล้วแต่สไตล์ฮะแต่ประมาณนี้ฮะรากเพราะว่าถ้าไว้เยอะรากเส้นจะไม่ใหญ่ฮะถ้าไว้น้อยรากเส้นจะใหญ่สังเกตนะฮะแต่มันก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะจุกเนี่ยต้องออกอีกฮะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องออกแต่คือจะไม่เอาออกเลยตั้งแต่แรกจะลองวางต้นไม้ดูก่อนแล้วลองดึง
ถ้ามันแน่นค่อยออกครับถ้ามันไม่แน่นก็เอาไว้ลอยๆไปค่อยลอยไปครับแล้วก็ทุกครั้งก็ป้องกันด้วยอันนี้ฮะอะไรนะยางมอไซค์ฮะป้องกันมันช้ำ เพราะว่าเรากดแรงมากเลยต้องคับล่างต้องให้ขนาดกระดินนะฮะถ้ามันจมก็เอาฟองน้ำยัดขึ้นมาถ้ามันสูงก็นะฮะเอาอย่างนี้เลยกดมัดนะฮะค้ำเอาให้อยู่ฮะเอาต้องให้อยู่ไม่งั้นมันจะเขาเรียกไงกระเดกเนี่ยจัดปลายลากกันออกหน่อยๆแสดงว่าหันไปเปลืองไม้ลูกชิ้นนิดนึงเดี๋ยวลองดูใกล้ๆเสร็จกันมันจะสวยฮะถ้าจัดมองแล้วจะไม่เบื่อครับตอนนี้ครับสีมือสุดยอดนะสองคนนี้รับจ้างปลูกอยู่นะฮะแต่ปลูกในเขตพิจิตรครับวนอยู่สามบ้านยังไม่ทันพอดีตอนนี้ต้องแย่งตัวนะฮะมีสวนตังอ่าสวนพี่เอสวนผมเนี่ยต้องแย่งตัวเลยฮะต้องจองฮะจองคิววนกันไปฮะสวนผมก็เนี่ยฮะได้สองคนนี้มาช่วยฮะต้องช่วยกันสวัสดีทุกท่านเลยนะครับจะเล่นลากหน่อยอ่อนสายน้ำฮะเนี่ยที่เขาเรียกว่าลากสายน้ำนะฮะอย่างนี้นะฮะจะไม่ดึงตรงจะไม่ดึงตรงใหญ่หน่อยก็ใช้ตะเกียบเลยฮะให้ปลูกให้ขนาดกระดินนะตามแนวครับที่เราปั้น45องศาประมาณนี้ก็จะเป็นแนวแบ่งช่องไฟเท่าๆกันนะฮะอย่างเงี้ยรากมันขดให้มันจะไม่ตรงเราต้องบังคับอย่างหนักเลยนะใช่เห็นไหมครับมันงอเห็นไหมงอในระหว่างเนี้ยมันจะห่างเกินไประหว่างที่เว้นช่องไฟอ่ะจะห่างเกินไปแล้วก็ต้องบีบปักไม้ไปบีบรากให้มันใกล้เคียงที่สุดครับให้มันใกล้เคียงที่สุดสายโหดฮะคู่นี้เขาสายโหดครับตัวไว้ใจได้เลยครับฝีมือนี่นะมันจะใกล้เคียงถึงไม่ได้มากมันก็ใกล้เคียงเพราะว่ารากมันใหญ่มันจะดัดยากหน่อยนึงตัวเล็กมันก็จะเลี้ยงง่ายขึ้นแหละเราต้องบังคับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวนี้มาชมบ้านนาสวนพี่เอครับพี่เอพิจิตรฮะส่วนนี้เห็นเขาเงียบๆนะครับไม้สวยกับเพียบเลยนะครับเขาไม่ค่อยอัปเดตอะไรฮะนี่ฮะอะไรอย่างนี้ตัดไม้มอสอย่างข้างในลองดูอย่างนี้เราจะไม่ตัดฝังได้เอาฝังไว้ก่อนใช่ไหมต้องตะกุยเรียนฝังอ๋อไว้ข้างในเพราะว่ามันมีรากข้างนอกมาแล้วเราบังได้ตอนนี้แขวนไว้นานนะไงอาทิตย์นึงเนาะอาทิตย์นึงแขวนไว้อาทิตย์นึงครับอ
ถ้ามือใหม่สงสัยอยากถามอะไรถามได้เลยนะครับสวัสดีครับลุงเดชเด็กเข้ามาแล้วเดี๋ยวตอนนั้นอยู่ไงน้องคุณสมบัติเนาะถ่ายไม่เห็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งฮัลโหลไม่รับไปได้ไงเอาเหรออยู่สวนถ่ายคนถ่ายวีโออยู่ไหมถ่ายคนสดรู้ที่จะบิ๊กบอกแล้วอ่ะแต่บิ๊กไม่บอกว่าบิ๊กมานี่ไงจะบิ๊กฮะสวัสดีน้องเดชต้นนี้เดี๋ยวก่อนต้นนี้กี่ปีแล้วประมาณตั้งแต่ปีใครนะจัดทำไมตอนนั้นยังที่พอที่สอนไม่สองปีที่แล้วเราไปยกกันปีที่แล้วมันยังอ่ะสองปีที่แล้วยังไงเลยห่างเมตรนึงไหมเมตรนึงไหมที่บ้านพออ่ะคือต้นเนี้ยพี่เอเขาซื้อมาทีครับเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะมันอยู่กับถังเมตรนึงเล็กๆเลยฮะเล็กมากแต่พอมาอยู่กับพี่เอโอ้โหเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนดินเนาะหรือเปลี่ยนไปสองรอบละสองปีเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยฮะจากเมตรจากเมตรกระโดดขึ้นมาเมตรห้าแล้วดูฮะอลังการแท้คนเลี้ยงประมาณก็ถ้าผมเดาๆก็อยู่กับพออก็น่าจะประมาณ 5-6 ปีได้เนาะประมาณตอนอายุรวมๆเลยเนาะได้ประมาณ 5-6 ปีนะครับลุงเดชพี่เอ๋ต้องใส่ทำงานอยู่ฮะวันนี้พี่เอ๋เนาะทำงานเนาะทำงานแล้วไม่กลับครับผมเลยแอบอ๋อเลิก 4:30 น.ลุงเดชผมเลยแอบมาถ่ายวีดีโอก่อนใช่ครับผมมาทีนี้ตกใจเลยลุงเดชมาก่อนไม้ก็ไม่เท่าไหร่นะพอมาโอ้โหเต็มหมดแล้วล้นมาแล้วเนี่ยอย่างดูอย่างต้นนี้ฮะดูเห็นหรือเปล่าต้นนี้ต้องใส่ต้องทุบกระถางฮะลากแบบโอ้โห ไม่รู้ใส่ปุ๋ยอะไรฮะลากนี่แทบกระถางแทบแตกครับต้นนี้ฮะเนี่ยลองมาดูจัดปลายอ่อนอย่างไงฮะมันจะมองแบบมองถ่ายรูปมันจะสวยดีฮะตอนเอาไม้ถ้าตอนเอาไม้ออกตอนไม้ฟื้นตัวแล้วมันจะสวยมากเลยฮะตอนนี้มันมีไม้ฮะมันก็เลยยังดูแบบดูนั่นหน่อยอ๋อครับขอบคุณครับเดชต้นนี้6ปีครับเมื่อ2ปีแล้วผมยังไปช่วยกันยกกันอยู่เลยครับต้นนี้ฮะยังต้นกระถางเมตรอยู่เลยฮะเมตรน่าจะเมตรละเมตรผมแบกไถบาได้วันนี้เราชมกันยาวๆนะฮะถ้ามือใหม่ใครอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับสำหรับการปลูกเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่เก่งครับวันนี้ก็ฝ่ายถามน้องเหมือนกันสูตรดินของแถวของคนพิจิตรที่ใช้กันก็จะมีใบฮะใบช้ำฉาผสมกับขี้งัวถ้าใบก็ใบประมาณสัก10ใบพวกลิ้นหมักฮะมันสัก10แล้วก็ขี้งัวสักลูกเนาะมันสักลูกนึงแล้วก็มะพร้าวสับเนี่ยถ้าไม้ใหญ่อย่างเงี้ยฮะ1:1เลยฮะกับดินที่ผสมกับขี้งัวแล้วอ่ะเน้นมะพร้าวเยอะเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราโดนน้ํามากๆเข้าอ่ะเดี๋ยวอีกระยะนึงอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นดินฮะมันก็จะยุ่ยหายหมดเลยฮะใส่เยอะเลยมะพร้าวไม่ต้องกลัวฮะ50 50อ่ะฮะมะพร้าว1ดิน1เลยฮะดินที่ผสมกับขี้งัวแล้วฮะใบฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับก็ต้นวงการหน่อยฮะช่วงนี้เห็นเงียบๆไปเลยเดี๋ยวหลังประมาณพฤศจิกาธันวาผมจะเริ่มทยอยไปตามสวนแล้วฮะจะไล่ตั้งแต่เชียงใหม่ไปเลยค่อยๆไปฮะเพราะว่าบางสวนเนี่ย
ไม่เล่นเฟซบางสวนเขาเรียกไงอ่ะไม่มีคนรู้ไงฮะเดี๋ยวก็ไปถ่ายวีดีโอมาให้ชมฮะสนใจต้นไหนก็ติดต่อกันเลยนะครับแต่สวนพี่เอ๋นี่ไม่ขายเนาะขายปะไม่ขายปะไม่ทราบไม่ยังไม่ทราบเหมือนกันฮะถ้าใครชอบต้นไหนก็ลองติดต่อพี่เอ๋ดูครับผมแท็กชื่อพี่เอ๋แล้วฮะเดี๋ยวเรามาเดินชมกันก่อนต้นนี้ฮะมาจากสวนขุนเดชพิจิตรแต่อยู่ข้างในฮะมงกุฎสมบัติครับเดี๋ยวจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าแน่นหมดแล้วฮะนี่ฮะต้นนี้ฮะลุงเดชจำได้ไหมเอ่ยเห็นหรือเปล่าครับต้นนี้ใหญ่มากจริงใหญ่มากเลยฮะแต่มันอยู่ข้างในฮะโอ้เดี๋ยวแป๊บกล้องติดกล้องกับหัวส่วนใหญ่จะเป็นบ้านนานฮะสวัสดีครับพี่ดาสวนอยู่ที่พิจิตรครับอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ10กิโลครับเห็นต้นนั้นนะอ๋อทั้งส่วนใหญ่ที่ใช้ผมจะใช้แอนตาโคนะฮะเป็นยากันเชื้อราสำหรับพวกฉีดนาข้าวฮะแอนตาโคเป็นถุงฮะเป็นถุงขาวๆพอตัดรากเสร็จปุ๊บก็แอนตาโคทาครับนี่ครับทุกคนฮะจะคู่กับมีสายเข้าฮะฮัลโหลอ๋อไม่โทรต้องใส่มือกดมือไปนั่นมั้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมให้ดูถุงเอทโคมีป่ะมีตัวอย่างป่ะมีเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูครับตัวอย่างยากันเชื้อราของที่ผมใช้กันหมอถือชมให้ดูหน่อยจะเป็นตัวนี้ฮะจะแพงหน่อยแต่ใช้ได้เยอะฮะมันจะ 3-400 เนาะประมาณนั้นฮะเนี่ยจะใช้ผสมน้ำผสมข้นๆหน่อยแล้วก็ป้ายตามแผลฮะไม่มีเน่าฮะพวกนั้นเน่าก็หยุดเลยเนาะเน่าก็หยุดอันนี้ดีหน่อยดีหน่อยฮะของเนื้อยางของเบเยอร์ป่ะของเบเยอร์อ๋อของแพงฮะจะดีฮะเดี๋ยวเรามาชมฮะอันนี้อยู่กันยาวๆครับกระตุ้นวงการกันหน่อยฮะนี่ฮะเป็นไงพักจัดมองมันก็โอเคฮะถ้าเอาไม้ออกมันจะสวยฮะถ้าไม้ติดตัวฟื้นตัวดีดูธรรมชาติจัด45องศาครับฝากกดแลกกด กดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับเดือนที่แล้วผมไม่ได้เข้ามาถ่ายทั้งเดือนครับวันนี้ติดทำมีดแต่ช่วงนี้ก็มีดก็เริ่มผมปิดรับทำมาแล้วแต่เหลือเคลียร์งานเก่าให้จบก็พอเริ่มมีเวลาว่างก็เริ่มมาถ่ายเป็นแนวทางครับถ่ายวันนี้ก็ถ่ายเป็นแนวทางครับสำหรับมือใหม่ฮะที่ยังไม่รู้เขาทำกันยังไงดินก็อย่างที่ว่าฮะมะพร้าว1ดินแบมฉา1แล้วก็ผสมใส่หิ้งงอนแล้วสักกระสอบนึงถ้า10ถ้าดิน10ลูกนะฮะแล้วก็ของทั้งคนพิจิตรเนี่ยจะแบบเอาขึ้นไปปุ๊บแล้วก็น้ำฉีดให้แฉะให้ออกก้นเลยฮะแล้วก็ขึ้นไปเหยียบมันจะได้ไม่สุดครับตอนนี้ไม่ได้อะไรรองฮะวางมันยืนตัวมันเองฮะเพราะรากมันใหญ่เวลาปั้นก็ปั้นเผื่อสูงนิดนึงให้รากมาทีนึงเพราะว่าจะทุดตัวลงมายังไงก็ต้องทุดอยู่แล้วดินพวกนี้เพราะว่าผสมมาเยื่อฉาเยอะหน่อยครับครับแอนโคเมื่อกี้380นะฮะถ้าซื้อที่พิจิตรแต่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นราคาเท่าไหร่แต่ผมเคยซื้อก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้จำไม่ได้ท่านนานมากเลยแล้วปลูกก็อยู่กลางแดดเลยใช่ไหมใช่ครับออกแบบครับปลูกก็อยู่กลางแดดเลยฮะรดน้ำก็เบาๆหน่อยช่วงแรกรอถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดครับแต่ถ้าไม่ตกก็กลัวมันจะเน่าหรืออะไรก็ผสมให้ตะโคลจางๆหน่อยรดได้เลยเพื่อแผลที่เราเนี่ยจากการปักไม้อะระหว่างเนื้อผิวมันฉีกใช่ไหมก็จะรักษาจากรดน้ำล่างปลูกไม้ครับไม่ต้องกลัวเน่าครับเพราะว่ายิ่งกลัวยิ่งเน่าครับจริงๆฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมกลัวมากเลยโหได้ลมใช่ไหมใช่ตัดตะขาบตะคูมันจะเน่าพอกลัวยิ่งกลัวเหมือนยิ่งเน่าแต่ปัจจุบันเนี่ยทิ้งทิ้งกว้างออกลงออกแดดลดลงต้นน้ำไม่เฉะไม่มีเน่าฮะที่บ้านเนี่ยบอกตรงไม่มีเน่าเลยฮะน้อยเลยฮะน้อยที่จะเน่าอ่ะเน่าคือแบบโอ้โหสองปีมานี้ผมเน่าไปสองต้นเองสองสามปีมันเนี่ยเน่าแล้วก็คือเห็นแล้วก็ปล่อยฮะแต่ก็ปล่อยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปห่วงนะฮะว่ามันจะเน่าไม่เน่าฮะปลูกเลยฮะ
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยแต่พอดีว่ากระถางหมุนไม่ได้ถ้าหมุนได้มันจะนั่นขึ้นหน่อยต้นนี้6ปีนะฮะบรรณา6ปีบรรณาแรกๆอ่ะอาจจะดูขี้เหร่ฮะแต่เชื่อฮะมีติดฝนไว้ฮะดีฮะเพราะว่ายิ่งใหญ่มันยิ่งสวยครับบรรณาเนี่ยไม่รู้เป็นไม้อะไรแรกๆขี้เหร่ฮะบอกตรงเลยแรกๆเนี่ยโหซื้อขายเล็กๆนี่กระป๋อง6นิ้ว10นิ้วนี่ไม่ค่อยจะมีซื้อขายเลยฮะแต่พอใหญ่ๆแล้วโหเป็นไม้ตัวเดียวที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งสวยอ่ะบรรณาฮะในความรู้สึกผมนะที่บ้านผมก็พอมีติดไว้บ้างแต่ยังไม่ใหญ่ไม่สวยก็ตัดไปฮะเขาปลูกก็กบประมาณไหนอะมอสกบดินประมาณไหนสมมติถ้าเราเน้นรากใหญ่หน่อยแล้วก็เสริมตะข่ายขึ้นมาให้อยู่ประมาณแนวเนี้ยตรงนี้มันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยถ้าเกิดเราเน้นรากเล็กที่แบบว่าให้พอเร็วแล้วก็กบแค่ประมาณปลายรากคือเอาง่ายๆอธิบายง่ายคือยิ่งเขาเรียกไงยิ่งรากอยู่บนดินสูงเท่าไหร่รากมันจะใหญ่ไวขนาดนั้นครับก็คือง่ายๆเพราะมันมีโอกาสขยายตัวมันไม่โดนแบบดินอัดแน่นรากตรงเนี้ยมีโอกาสขยายตัวไวกว่ารากที่กบรากที่กบมันจะเล็กกว่ารากที่อยู่บนอากาศครับเอาง่ายๆฮะส่วนใหญ่ที่เคยทดลองทำมาแต่ก็จริงแหละเมื่อก่อนที่บ้านก็ปลูกทุกครั้งโชว์ทุกครั้งจนรากมันใหญ่หมดเลยใช่พวกราชินีกิ่งตอนครับถ้าเกิดเรากบไว้สมมติเราเล่นคอมันให้มันใหญ่ให้มันสูงอะเราก็กบรากเลยจะเพิ่งเล่นไปดูใช่ฮะเท่ายิ่งเปิดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันเรื่องไงมันก็ใหญ่เกินต้นมันใหญ่ตัวมากกว่าต้นใช่ไหมครับใช่มันจะใหญ่มาดูไม่บาลานซ์กันครับเราเริ่มไปนะเริ่มเป็นรูปร่างหน่อยฮะจากตอนแรกบอยมันอายไม่โตครับมือใหม่อยากถามมีคำถามอะไรถามได้เลยนะฮะอาจจะไม่เก่งครับแต่ก็พอตอบได้เราได้บ้างครับอ๋อใช่ครับใช่ต้องระวังแดดเผานิดนึงนะฮะต้องหาแสลนหรือกระสอบอะไรก็ได้ฮะมาปิดไว้ก่อนถ้าเราจะโชว์รากอะครับรากอ่อนๆครับขอบคุณมากครับที่ช่วยเสริมนะฮะอยู่กันในยาแล้วแบตไม่หมดไม่เลิกถ่ายฮะโทรศัพท์ผมไม่ใช่โทรศัพท์ผมนะฮะโทรศัพท์น้องฮะโทรศัพท์ผมนี่ฮะดูใช้ไม่ได้ฮะมันรับข้อความเข้าออกไม่ค่อยได้ถ่ายรูปก็ไม่ได้ยังค้างเลยครับเนี่ยนี่โทรศัพท์ที่เห็นโทรศัพท์น้องถ่ายฮะหลายคนอาจจะเอ๊ะทักมาหรือผมอาจจะไม่ค่อยตอบใครเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันเสียมันไม่ใช่เสียฮะมันตั้งแต่รุ่น5แล้วมันช้าหมดแล้วใช้การไม่ค่อยได้อันนี้โทรศัพท์น้องถ่ายอยู่ฮะเดี๋ยวรอถอยเครื่องใหม่ฮะเดี๋ยวรอยังไม่มีเงินฮะเก็บเงินก่อนโฟน11 ไม่ทันแล้วต้องรีบก่อนไม่พอไม่มีใช้ละจะอ่อนๆเน้นนั้นอ่อนหน่อยให้ดูธรรมชาติครับไม่ดึงแล้วก็แบ่งช่องไฟให้มีช่องไฟครับของทั้งรากใหญ่รากเล็กต้องแบ่งช่องไฟให้เท่ากันฮะดูมันจะแบบเป็นไงฮะถ้าไม้ฟื้นตัวแล้วตอนมีใบเขียวแล้วเอาไม้ออกแล้วอ่ะมันจะสวยมากครับทรงนะฮะอย่างสวนปังอ่ะพิจิตรฮะทั้งหมดเนี่ยฝีมือ2คนนี้นะฮะเบื้องหลังครับเบื้องหลังสวนประชาธงพระราชทานฮะหลายต้นฮะที่ปังอ่ะได้ไปก็เนี่ยฮะฝีมือ2คนนี้สวนผมก็เหมือนกันฮะฝีมือ2คนนี้นะฮะมาช่วยกันปลูกครับพี่ครับขอบคุณครับก็ต้องดึงออกครับ
พอรอแต่นานนะครับรอให้ไม้ฟื้นตัวเป็นเดือนนะถึงจะดึงออก สมมติเราจะเอาเป็นว่าแบบเราจะเซฟรากให้มันอยู่แบบทรงที่เราจัดไว้เนี่ยเอาไว้แบบจนไม้เดินแล้วจนคิดว่ามันอยู่ตัวครับคือไม้ผุอะไรก็ว่าได้คือให้นานที่สุดอ่ะมันก็จะอยู่ทรงคือยิ่งเอาง่ายๆครับไม้ไผ่เนี่ยถ้ายิ่งทิ้งไว้นานก็ยิ่งดีฮะเพราะว่าถ้ารีบออกอาจมันอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไม้มันรากมันอยู่หรือเปล่าถ้ารีบออกอาจมันอาจจะดีดขึ้นมาก็ได้ฮะถ้าไม่เป็นไรถ้าไม่กลัวอะไรมากก็ทิ้งไว้เลยฮะทิ้งไว้จนไม้ผุฮะแต่ก็เราต้องคอยดูนะบางทีถ้าต้นไม้มันโตไวอย่างเงี้ยมันจะบีบรากมันจะไม้ไผ่มันจะบีบรากครับเราต้องคอยเช็คนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ2เดือนเดือน2เดือนนะพอมาส่วนตัวดีผมก็ตัดออกครับดึงออกมันก็อยู่แล้วฮะมาเดือน2เดือนไม้ไผ่นะสมัยไผ่ฮะประมาณลูกชิ้นนี่พักๆนึงไม่ผุก็ไม่ปล่อยผุก็ดึงออกได้ฮะรอสักเดือน2เดือนเหมือนกันฮะแต่ส่วนใหญ่ผมก็เล็กๆกันผมจะปล่อยผุไปเลยที่มันกบอยู่ในดินนะฮะแต่ถ้าที่มันโชว์ค้นนอกดินขึ้นมาผมก็จะดึงออกเนี่ยลองดูคร่าวสวัสดีครับพี่ช่อนอเมซอนที่เอาจากพี่มาโตไวมากเลยตอนเนี้ยผมใส่ไปเหยื่อไปวันละ 200-300 ตัวนะฮะใส่ในอ่างฮะโตไวมากเลยเดี๋ยวอัปเดตให้ชมครับกินเก่งแข็งแรงนี่ฮะลองดูคร่าวๆครับเป็นไงครับมันจะดูแบบแบ่งช่องไฟเท่ากันถ้ามันไม่มีไม้มันจะสวยมากครับต้นนี้หน้าไม้ตรงนี้เนาะใช่ป่ะหมอครับหน้าไม้ตรงนี้ป่ะก็ดูแนวแล้วรากสมมุติรากเนี้ยบางทีมันอาจจะยุบลงไปฮะเราก็ต้องคำไม้ดันขึ้นมาถ้าอยู่ในแนวเดียวกันอ่ะมันจะดูแบบบาลานซ์ไงบาลานซ์ของรากไม้แล้วก็ต้องกำหนดหน้าไม้ได้สวัสดีครับพี่ผมว่าพี่เคยเห็นต้นจริงแล้วมั้งพี่อยู่ตรงของครูใช่ไหมฮะใช่ปะเหลานี่ฮะอันนี้ก็ถังพรมพิรามฮะเพิ่งไปเอามาสดๆร้อนเลยฮะเมื่อวานเลยฮะเพิ่งไปเอามาเลยฮะพรมพิรามครับแล้วก็ลิ้นก็พี่ปิชาใช้นาดเริ่มดูเป็นรูปร่างกันหน่อยฮะสำหรับมือใหม่ถ้าใครอยากรู้อะไรก็ลองถามมาได้เลยนะฮะผมรู้ผมจะตอบให้ฮะเนี่ยฮะอย่างรากเนี้ยเห็นไหมฮะมันอย่างรากนี้มันดีดใช่ไหมหมอเนาะรากนี้มันดีดเห็นไหมมันดีดแล้วก็ต้องกดกดยังไงก็ได้ให้มันขนานไปกับดินนะฮะพวกนี้ถ้าเกิดเรากดไปนานเข้ามันก็จะอยู่ทรงเองใช่ไม้ปักไว้เพื่อบังคับรากอะครับคือถ้าเราไม่ปักอะมันก็จะไม่เป็นทรงตามเรียกไงไม่เป็นไม่ไปตามทรงที่เราต้องการนะฮะเราต้องบังคับปักไว้ถ้ายิงไม้ใหญ่เงี้ยที่ปักใหญ่ที่เห็นเนี้ยก็แปลว่าอย่างที่ตรงนี้ฮะมันสูงเราก็ต้องกดถ้าเอาไม้ลูกชิ้นเล็กๆอ่ะกดไม่อยู่หรอฮะต้องเป็นไม้ไผ่ตะเกียบยังไงไม่อยู่ตะเกียบมันไม่อยู่ว่าต้องลึกๆครับใหญ่ๆแล้วกดนะอะไรบรรดาทรงแทงครับต้นนี้ฮะมาแรกๆเหมือนคอจะยาวกว่านี้นะฮะความรู้สึกผมอ่ะเหมือนยิ่งโตคอยิ่งสั้นนะไม้ฮะสวัสดีครับพี่เจี๊ยบใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับขอให้มันอยู่บางคนก็อาจจะใช้ลวดแต่ลวดเนี่ยคือมันอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราต้องคอยดูฮะต้องคอยเอาออกเพราะว่าอย่างไม้ไผ่เนี่ยหรือไม้ลูกชิ้นเนี่ยมันจะผุไปตามกาลเวลาแต่ถ้าลวดเนี่ยมันไม่ผุเราต้องคอยดึงออกครับไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะบีบถ้าเรียกไงรากมันจะใหญ่เพราะรากมันใหญ่ปุ๊บลวดมันจะไปบีบรากครับคอยเอาออกครับที่เลี้ยง30ล้านแล้วแกแม่เอ๋เอาที่ไหนฮะแค่ไปอยู่แค่ภายากเอ๋แกแม่แล้วแกแม่อ๋อถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งโอ้30ล้านญาติพี่เอ๋เหรอญาติแม่โอ้นี่ฮะมีข่าวดีเมื่อกี้ญาติของพี่เอ๋นะฮะที่ผมแท็กวีโอเนี่ยฮะญาติทางฝั่งแม่ฮะถูกหวย30ล้านฮะอยู่กรุงเทพครับ
คนโชคดีนะเนาะผมซื้อนี่3ปี4ปีแล้วเต็มที่ก็3ตัวหน้าฮะใช่ครับพี่เจียครับลวดกลัวลืมครับผมยังลืมแค่ขนาดเชือกปอที่อยู่บนดินผมยังลืมเลยฮะบางทียังก็ลืมอะลืมแต่จำได้พอมาตรงนี้ก็ลืมบางทีลืมก็วางทิ้งไว้ก็ลืมจนมันอมฮะขาดลากแทบขาดเลยครับเป็นไงครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยฮะใครอยู่ระแวกพิจิตรสนใจฝีมือสองคนนี้ก็ยกไม้มาให้ปลูกได้นะฮะแต่ถ้าให้พี่ปลูกไกลๆคงไม่ได้อะพอดีไม่ค่อยสะดวกครับพอดีแฟนห่วงครับสองคนนี้ฮะมีแฟนแล้วนะฮะมีแฟนแล้วฝีมือสุดยอดฮะฝีมือไว้ใจได้ฮะเป็นไงครับถ้าจ้างนี่ต้องไปสองคนนะคนเดียวไม่ไปนะฮะคนเดียวไม่ไปไม่รู้ว่าคิดอะไรกันหรือเปล่ากันแต่สองคนฝีมือฮะถ้าอยู่พิจิตรอ่ะถ้าอยู่ใกล้ไงยกมาให้สองคนที่ปลูกก็ได้ครับแต่ก็ราคาเดี๋ยวก็คุยกันเองว่ายังไงถ้าแบบเป็นไงฮะดูฝีมือฮะแต่ไม่ใช่ว่ายกมาแล้วปลูกก็เลยฮะบางทีอาจจะยกมาปุ๊บอาจจะต้องแขวนรอเวลารอให้เขาเรียกไงอ่ะให้แผ่มันแห้งก่อนให้รากมันไม่กรอบก่อนแล้วก็มันก็เลยมันไม่เปาะก่อนแล้วพอเราค่อยปลูกไงฮะเนี่ยเริ่มดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยฮะปีหน้าก็ต้อง2เมตรครับต้นนี้ผมว่านะสวัสดีนะครับสวัสดีท่านเลยนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์นะฮะเดี๋ยวนี้อยู่กันยาวเลยครับแบตไม่หมดไม่เลิกถ่ายฮะผมไม่รู้แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยไม่ต้องกลัวช้ำครับกดไปเลยครับรากใหญ่ก็ดัดได้ทางตักใต้เหรอครับจังหวัดอะไรครับกระถางผมเหมือนเห็นคนที่นครศรีมีทำจำหน่ายอยู่นะครับครับพี่ต้นนี้ก็ใหญ่แต่ว่าจริงๆอ่ะใหญ่สุดในไทยของป่าเนาะน่าจะของปังอ่ะฮะกระถาง2เมตรครับบรรณานะถ้าเป็นบรรณานะฮะตระกูลบรรณาอันนี้เมตร50ครับเอ้ยเท่าไหร่นะ2เมตร60ครับของปังอ่ะก็คือใหญ่กว่านี้1เมตรนะฮะใหญ่มากเลยเดี๋ยวรอสักว่างๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายชมอัปเดตฮะใหญ่ผมว่าในความคิดผมน่าจะใหญ่สุดในไทยแล้วนะตอนนี้ณที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะหนอกระบี่ครับโอ้โหกระบี่นี่แต่ผมเหมือนกระบี่เนี่ยเหมือนมีกลุ่มคนเล่นอยู่กลุ่มนึงฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะผมเห็นขับเดทอยู่ที่พิจิตไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะ2วัน3วันมานี้ไม่ค่อยตกแป๊บไม่ถึงชั่วโมงครับพี่เจี๊ยบแป๊บแต่ลมแรงฮะลมแรงมากพิจิตแรงครับนี่ฮะหลากตัวไหนมองนี่ฮะหลากซ้อนหลากซ้อนกันมันไม่ทันแล้วมันเล็กลากลากไม่ถึงครับคือต้องนิมนต์นะชวนเฉียนทิ้งเพราะว่าอะไรแป๊บน้อยเพราะยังไงมันก็แน่นอยู่แล้วตรงนี้แล้วรากชั้นในมันก็มีสมมุติอย่างเงี้ยเราก็ไม้ค้ำดันขึ้นมาแทนได้ใช่ไหมมันก็จะเต็มหน้าไม้เต็มหน้าพอดีเหมือนกันใช่แล้วเต็มหน้าส่วนเนี้ยมันเกินมาเราก็ต้องตัดเองไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเยอะไปมันก็จะเบียดแน่นที่เราลากมันก็จะแย่งดูใหญ่ไปทันกันใช่ถูกต้องกระถางนะครับเดี๋ยวนครผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูก่อนว่าเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมจะส่งชื่อเฟซให้ดูฮะว่าเหมือนจะมีนครเนี่ยมีคนทำขายอยู่ฮะแต่กระบี่เนี่ยผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับมาได้ดูกันไหมนี่ครับนี่เลยก็เกือบ3มิติฮะต้นนี้ฮะมีบ้างมีซ้อนๆบ้างครับพี่เชียบโอ้โหไม่ถึง4มิติฮะ4มิติยังไงฮะพี่เชียบไหนยังไงอ๋อข้างในเห็นไหมอ๋อตอนนี้4มิติไปใกล้จะเห็นไม่เห็นหรอกเขาไอ้ต้นนั้นระวังชั้นนอกชั้นในหลายชั้นแล้วต้นนี้ฮะต้นนี้ก็รอปลูกฮะนี่ก็บรรณาตัวนี้ก็บรรณาครับ
ปลูกต้นอย่างต้นนี้ปลูกก็ไม่ต้องยกแล้วฮะต้องไว้อย่างนี้ฮะยกกันไม่ไหวละตอนนี้ฮะต้องโฟกลิฟต์อย่างเดียวฮะเมตร50ใกล้เสร็จแล้วครับได้ครับพี่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวของนครน่าจะมีนะครับนครน่ะเดี๋ยวผมดูให้ฮะเป็นไงฮะดูเรียบร้อยขึ้นหน่อยฮะใครอยู่ละแวกพิจิตรใกล้ๆพิจิตรสนใจ2เซียนนี้ให้ปลูกให้ก็ยกมาได้นะฮะแต่ถ้าให้ไปคงยากครับพลีแฟนห่วงฮะ แฟนก็ห่วงแล้วไม่ให้ไปไหนไกลบางทีมาทำงานส่วนผมเนี่ยวีโอคอลมาเลยฮะอยู่จริงเปล่าไหนขอดูหน้าพี่บิ๊กหน่อยซิจริงเปล่าอะไรจริงเปล่าครับ พี่เดี๋ยวผมอัดไปลงนะครับเดี๋ยวอัด2กล้องนะฮะเดี๋ยวไปลง YouTube เลยครับแต่ YouTube จะแจ่มหน่อยฮะผมบอกนิดนึงฮะถ้าใครสนใจดูที่ผมไปถ่ายทอดสดนะครับส่วนใหญ่ผมจะลง YouTube นะฮะเราจะแจ่มกว่านี้หน่อยฮะเพราะว่าผมจะใช้กล้องใหญ่ชื่อ Channel ผมก็ Big Uy Aluminium ครับลองเข้าไปดูได้ฮะใน YouTube ครับเผื่อใครอยากดูแจ่มๆถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะไม่ค่อยบางทีมันอยู่ที่เน็ตฮะแต่ถ้า YouTube เนี่ยแจ่มแน่นอนฮะเพราะผมใช้กล้องอีกกล้องนึงถ่ายคู่กันนะฮะเนี่ยตอนนี้จับคู่กันอยู่ค้ำถ้ามันต่ำแล้วก็ค้ำครับนี่ค้ำขวาค้ำเห็นไหมฮะแล้วค้ำอย่างนี้ฮะมันมุดเข้าไปทางล่างฮะแล้วค้ำขึ้นมาค้ำขึ้นมามันก็จะเสมอกันนี่ให้เสมอไม่ต้องเสมอมากใกล้เคียงให้ใกล้เคียงฮะดูมันไม่เว้าไงฮะมันจะดูมองแล้วคือแบบมองแล้วเต็มทุกด้านนะแบบดูฮะลองมองจะดูเต็มจะไม่ต่ำมากเกินไปดูอลังการมากเลยฮะทรงแท่งเมตร50ครับโอ้โหแล้วดูรากครับนะฮะไม่รู้ว่าใครเห็นรูปก่อนลงไหมแต่ตอนนี้ครับมาเริ่มผิดกันแล้วฮะไหนเจ้าของไม้ไม่อยู่นะครับพี่เอ๋ไม่อยู่ครับพี่เอ๋ทำงานแต่วิธีปลูกอย่างเงี้ยมันจะอย่างว่าครับจะเปลืองไม้ชิ้นหน่อยนึงแต่แลกกับความสวยไม้ฮะอย่างผมก็ยอมฮะไม่เท่าไหร่ไม่กี่สิบบาทผมละ13 บาทผมไปซื้อเยอะนะผมเคยไปซื้อไม้ลูกชิ้นฮะแม่ค้าขายเลยถามเลยฮะขายไม้ถามว่าน้องไปขายลูกชิ้นแถวไหนซื้อไม้เยอะมากขายดีมากเลยครับอ๋อไม่ใช่ไปเสียบต้นไม้ฮะเสียบรากต้นไม้ฮะเดี๋ยวเดือนหน้าครับประมาณพฤศจิกาธันวาผมก็จะเริ่มเดินสายถ่ายวีดีโออย่างเงี้ยฮะเคลียร์งานให้จบก่อนค่อยๆช่วงนี้เดือนที่แล้วไม่ว่างเลยฮะอ๋อได้ครับได้พอดีบางทีแอดมาเงี้ยมันไม่ขึ้นเตือนผมครับโทรศัพท์ผมมันมีปัญหานี่อันนี้โทรศัพท์ผมครับนี่ของผมตัวนี้ฮะเสียอยู่ถ่ายรูปไม่ได้เฟซก็มีปัญหาเดี๋ยวดูข้อความเข้าได้ไหมอ๋อเข้าได้บางทีมันเข้าไม่ได้ครับบางทีหน้าเฟซอะไรเงี้ยมันเสียช้ามาก
ผมตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ใช้เครื่องน้องถ่ายครับคือบางคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ตอบแม่อะไรเลยบางทีมันเปิดอ่านไปฮะแต่มันพิมพ์อะไรไม่ได้มันค้างผมก็ทิ้งไว้บางทีก็ลืมพอลืมกลับไปตอบในคอมอะไรเงี้ยฮะบางทีใกล้เสร็จนะตอนนี้เสร็จไปหนึ่งด้านแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้าว่างๆไม่แน่ใจเดี๋ยวจะมาปลูกให้ชมต้นนี้ฮะตอนนี้ก็ใหญ่นะครับเห็นอย่างเงี้ยใหญ่มากต้นนี้ลงกระถางอะไรเม็ดยี่ป่ะเม็ดนึงอ่ะพอหรอก็ของเก่า80ตอนนี้มันจะมันต้องแก้รากอ่ะตอนเนี้ยมันต้องแก้รากเพราะว่ารากกระดองไว้นานรากมันรากคดเข้าใช่ไหมมันไม่ค่อยหมดตอนนี้ต้องแก้รากตัดเลยเหรอต้องอาจจะมีการผ่าผ่าเนี่ยตอนนี้กังโหดฮะต้นเนี้ยเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ให้ชมแต่ยังเขาปลูกกันไหนพี่มาปลูกกันไหนไม่แน่ใจเพราะว่าต้องดูกระถางดูดิเนี่ยเดี๋ยวขอบคุณเช่นกันฮะก็นี่ฮะตามส่วนนู้นส่วนนี้แบ่งปันความรู้กันไปฮะเดือนที่แล้วไม่ได้ไปถ่ายไหนทั้งเดือนนะประมาณเกือบ2เดือนนะที่ผมไม่ได้อัปเดตไม่ถ่ายทอดสดไม่ลง YouTube นะผมมีช่อง YouTube ด้วยนะฮะ Big V Aluminium ฮะลองเข้าไปดูกันได้ฮะมีเก็บความรู้ต่างๆไว้เยอะเลยฮะช่อง YouTube อ่ะฮะแต่ชัดกว่านี้หน่อยฮะใครคอบรรณาหรือชอบบรรณาเหมือนกันก็แอดเฟซพี่เอได้นะครับผมแท็กพี่โอแล้วพี่เอฮะมาพูดคุยกับพี่เอได้สวัสดีครับพี่พิธีกรใกล้เสร็จแล้วฮะจากแรกๆกับตอนนี้ฮะเปลี่ยน เมตร50บรรณาทรงแท่งครับอายุประมาณ6ปีตอนนี้ฮะแต่ว่ามาอยู่กับพี่เองจริงๆก็2ปีฮะจากกระถางเมตรฮะแป๊บเดียวเอง2ปีจากเมตรเป็นเมตร5เลยฮะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวมือขั้นเทพฮะก็ลองดูผิวดิฮะไม่รู้เขาเลี้ยงไงพี่เอฮะลองดูดิฮะโอ้โหแทบแตกครับบอกเลยว่าแทบแตกครับแทบปิบรรณานะครับเนี่ยไม่ใช่อาลาบรรณาครับเลี้ยงเป็นอาลาแล้วโอ้โหแทบปิเลยฮะพิธีกรสอบความไม่ถึงมามอสกับบูมาสบายนี้ครับพิธีกรช่วงนี้เห็นเงียบๆเลยไม่เห็นปลูกคนชมเลยครับอยู่กันยาวเลยฮะอ๋อครับปีนี้ไม่ลงถั่วแล้วพี่ผมเพิ่งลงถั่วไปคือบรรณาแรกๆอ่ะแต่มันพูดตรงว่ามันขี้เหร่ฮะบรรณาแ
ระยะเวลาฮะยิ่งเกิน5ปีขึ้นไปอ่ะทุกต้นฮะมันดูมีเสน่ห์ฮะมันสวยฮะปนาเนี่ยก็ลองดูฮะโอ้โหดูไม้ฮะไม้6ปีฮะโอ้โหเดี๋ยวผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมไปถ่ายปนากระถาง2ใบ60ให้ชมฮะอยู่ในพิจิตรนี่แหละฮะใหญ่มากใหญ่เลยต้นถ้วยพระราชทานเมื่อ2ปีที่แล้วฮะคือผมก็เล่นทุกสายพันธุ์นะฮะผมมีทุกที่บ้านก็มีทั้งอลาโซโคราชินีบรรณามีครบหมดฮะแต่ไม่มีสวยเลย มีหมดแต่ไม่มีสวยเลย เลี้ยงอย่างเดียวฮะมาเลยดูแลอะไรเลยปล่อยรดน้ำอย่างเดียวฮะใกล้เสร็จแล้วฮะคือถ้ามีถ้าถ่ายละสดมันดับไปอาจจะเป็นเพราะว่าแบตหมดนะฮะนี่เป็นเท่าไหร่นะประมาณเกือบชั่วโมงแล้วที่ผมยืนถ่ายสำหรับมือใหม่นะอยากรู้อยากถามอะไรลองถามมาได้ถ้าผมรู้ก็อาจจะตอบให้ฮะถ้าไม่รู้เดี๋ยวถามน้องครับ อยู่ใกล้ครับเสียงกำลังอยู่ใกล้ถามมาได้เลยนะฮะโอเคครับไปเสร็จแล้วฮะไม่ต้องกลัวนกมาคุยดินเลยฮะมาลูกชิ้นเนี่ยเนี่ยครับอย่างนี้ครับอย่างรากเนี่ยเห็นฮะมันต่ำแล้วก็ใส่ไม้ดันขึ้นมาให้มันเท่ากันฮะบาลานซ์ครับอีกข้างนึงเหมือนมองเรามองหน้าไม้อ่ะเนี่ยฮะเหมือนเรามองปุ๊บอย่างเงี้ยฝั่งโน้นมันสูงฝั่งนี้มันต่ำแล้วก็ต้องดึงขึ้นมาหน่อยให้มันเท่ากันนะดูฮะหมุนกระถางไม่ได้เนาะอ
สงสัยคงจะอยู่ได้ไม่จบต้นแน่นะฮะแบตเตือนแล้ว 20% นะครับจาก90ครับโอ้โหแค่นี้ก็สวยแล้วเสร็จด้านเดียวตอนนี้ฮะเสร็จประมาณ 60% แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าฮะพอดียืมโทรศัพท์น้องเลยฮะเดี๋ยวแบตของน้องหมดก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าไปโซนไหนก็น้องขอติดตามดูฮะโอเคสวัสดีครับ